จังหวัดตากนะคะได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์อุทยานทรณีไม้กลายเป็นหินค่ะท er ี่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนายวสันชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์อุทยานทรณีไม้กลายเป็นหินซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน14ผลงานจากทั่วประเทศโดยผลงานที่ได้รับการคัดสรรนะคะ ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะได้รับรางวัลมูลค่า30,000บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ผลงานของนายสุภชัยวงบุตรจากกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปทรงต้นไม้และต้นไม้ที่กลายเป็นหินมาวางซ้อนทับกันเพื่อต้องการสื่อสารโดยตรงถึงแหล่งที่มาพร้อมขยายความของการเป็นอุทยานธรณีสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ทันทีเมื่อเห็นโลโก้ และยังสื่อถึงสถานที่จริงในทางอ้อมอีกด้วยโดยใช้โทนสีของต้นไม้ธรรมชาติสีเขียวและสีน้ำตาลอ่อนส่วนต้นไม้กลายเป็นหินใช้สีเทาเพื่อความรู้สึกแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกับก้อนหินสำหรับอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตากและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สลิดโป่งแดงบริเวณหลักกิโลเมตรที่443บนทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพลโยธินซึ่งจะพบกับซากต้นไม้ดึกดำบรรอายุก,กว่า8แสนปีที่กลายเป็นแท่งหินขนาดยักษ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยความยาวของลำต้นกว่า72เมตร22เซนติเมตรหรือสูงราวๆตึก12ชั้นถูกฝังไว้ใต้ดินนานกว่า8แสนปี สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินสามารถสอบถามข้อมูลและเส้นทางได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากโทรศัพท์0 5 5 5 1 3 6 5 9้า้านงานที่ค่ะ